لا انت 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 تعال هنا تعال هنا خلي زي ما كانت นี่แหละค่ะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้แพทย์ที่ทำงานในกาซาต้องใช้ไฟจากโทรศัพท์มือถือระหว่างการผ่าตัดผู้บาดเจ็บทรัพยากรต่างๆขาดแคลนเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่มีไม่มากนักแล้วนะคะหลายแผนกต้องรักษาผู้ป่วยผู้บาดเจ็บท่ามกลางความมืดไม่มีเตียงไม่มีเครื่องช่วยหายใจสำหรับคนที่บาดเจ็บสาหัสการขาดแคลนที่เข้าขั้นวิกฤตแบบนี้ก็ทำให้ชาวเมืองกาซาจำนวนมากออกไปต่อแถวรอเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันกันยาวเหยียดค่ะรอกัน6ชั่วโมงเพื่อเติมน้ำมันแค่20ลิตรตอนนี้หลายๆคนต้องหันไปใช้ฟืนในการปรุงอาหารกันแล้วส่วนชาวเมืองที่อพยพจากพื้นที่ตอนเหนือทยอยเข้ามายังศูนย์พักพิงศูนย์อพยพคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซามีเต็นท์อยู่120หลังรองรับผู้อพยพหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติบอกว่าตอนนี้ชาวปาเลสไตน์กว่า1ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในดินแดนของตัวเองหลังจากอิสราเอลประกาศเตือนให้อพยพจากเหนือลงใต้เมื่อวานมีเสียงเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังขึ้นในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ดำเนินไปเรื่อยๆสื่อท้องถิ่นรายงานว่าหลายเมืองทางตอนกลางของอิสราเอลมีเสียงเตือนภัยดังขึ้นเช่นกันแต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บจากการถูกจรวดโจมตีแต่อย่างใดทางด้านของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลซึ่งเดินทางไปบริเวณชายแดนด้านที่ติดกับกาซาปะทะกับทหารที่ประจำการอยู่ที่นั่นและพูดปลุกใจว่าอิสราเอลจะชนะในศึกครั้งนี้อย่างแน่นอนขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าเตรียมจัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดมไปให้อิสราเอลอีก2ชุดเพื่อให้อิสราเอลสามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีทางอากาศได้และยังเปิดเผยด้วยว่าเรือพิฆาตของกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Kearney ที่ประจำการอยู่ในทะเลแดงยิงสกัดขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินและโดรนอีกหลายลำที่ส่งมาจากเยเมนได้ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเป้าหมายของขีปนาวุธคือที่ไหนแต่มีแนวโน้มว่าเป้าหมายคืออิสราเอลทั้งนี้เยเมนเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูตีที่สู้รบกับซาอุดีอาระเบียและพันธมิตรก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงครั้งนี้เป็นของกลุ่มกบฏฮูตีแต่เดียวกันฐานทัพทหารอเมริกันประจำการอยู่ในอิรักและซีเรียก็ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธก็ทำให้ฐานอเมริกันส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บไปด้วยทางด้านของอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์ที่กรุงไคโรโดยเรียกร้องให้มีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพื่อเปิดทางสำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นเดียวกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เรียกร้องให้เปิดทางเพื่อส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาโดยยืนยันว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐกำลังเจรจาเรื่องนี้กับทางการอียิปต์และอิสราเอลซึ่ง3ประเทศหารือกันถึงการจัดทำกลไกด้านการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาเพื่อให้เข้าถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่กลุ่มฮามาสรัฐบาลอิสราเอลกังวลในประเด็นนี้ค่ะเพราะมองว่ามีความเป็นไปได้ว่าความช่วยเหลือที่ถูกส่งเข้าไปอาจจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มฮามาสนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศยังแจ้งเตือนชาวอเมริกันทั่วโลกให้เพิ่มความระมัดระวังในขณะอยู่ในต่างประเทศเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการก่อการร้ายการชุมนุมประท้วงหรือว่าการใช้ความรุนแรงต่อชาวอเมริกันและผลประโยชน์ของสหรัฐค่ะ